สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่สนามหน้าสาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้จะพามาชมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควายครั้งที่150จังหวัดชลบุรีนะครับผมจัดเพียงแค่ขบวนแห่นะครับเพื่อรักษาประเพณีนะครับถึงจะอยู่ในช่วงโควิดพื้นที่สีแดงก็ยังจัดขบวนแห่นะครับใครมาเนี่ยครับขบวนแห่เริ่มมาจากสนามกีฬาเทศบาลชลบุรีนะครับควายมาแล้วนะครับควายออกมาชมควายกันนะครับในบ้านออกมาชมควายกันนะครับควายมาแล้วครับควายควายตัวเล็กตัวใหญ่หมดนะครับครับสีขาวนะครับปีนี้ก็เสียวฝนตกเหมือนกันนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าด้วยนะครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2564นะครับปกติปีที่แล้วจะจัดต้นเดือนตุลาคมนะครับปีที่แล้วสถานการณ์โควิดไม่รุนแรงนะครับแต่ปีนี้ควายมาแล้วนะครับควายสถานการณ์รุนแรงนะครับบางคนก็บอกว่าปีนี้อาจไม่ได้จัดนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เพื่อรักษาประเพณีนะครับก็ต้องจัดโดยจัดแค่ขบวนแห่นะครับเวียนอัญมณีพระพุทธสิหิงกันที่สองกันหิมพานต์กันที่หนึ่งกันอะไรเนี่ยกันอะไรทศพรกันไม่ได็ควายเผือกด้วยนะครับThank you.
เข็มวัคซีนโควิดนะครับอันนี้ควายแบบสายหานะครับปีนี้อาจไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีนะครับเนื่องจากชลบุรีอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับมันจะไม่จัดเลยก็มันเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้ง150ปีแล้วครับตามความเชื่อของชาวชลบุรีถ้าไม่จัดพิธีเกงจะมีเกิดอาเพศนะครับหน้าศาลชลบุรีและนี่ศาลชลบุรีและนี่ก็คือสนามหน้าศาลากลางนี่ศาลากลางชลบุรีนะครับสำหรับงานประเพณีวิ่งควายแบบเต็มๆนะครับซึ่งเป็นของปีที่แล้วนะครับก็จัดอย่างยิ่งใหญ่เต็มที่นะครับเพราะเป็นช่วงที่โควิดกำลังซานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในวิดีโอแนะนำท้ายวิดีโอนี้นะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ